มายเลข2สกัดเทศบาลนครสวรรค์ทีวีกระโดดพันลงขุนดินหมายเลข3สกัดโรงเรียนศรีขอรพงศ์พิสัยจังหวัดสุรินทร์บุญพัฒน์บุญช่วยหมายเลข4สังกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองทีวีภควดีรัตนินหมายเลข5สังกัดโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชนักฤทธิ์สรารักษณะสิงห์หมายเลข6สกัดเชียงใหม่ Weightlifting ทีมีชุติบนสิงห์เหล็กสิงห์เล็กหมายเลข7สกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ศิราวันติณโสและหมายเลข8สกัดโรงเรียนสกัดเชียงใหม่วีลิฟติ้งทีเอวิจิตาด้วงตะกัวขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้ง8ท่านด้วยครับนานาชาติประจำปี2560ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่11รุ่นน้ำหนักตัวเกิน75กิโลกรัมขุนดีน้ำหนักบนเวที35กิโลกรัมผู้เล่นทั้งหลายหมายเลข2กนกพันธ์วงขุนดินสังกัดเทศบาลนครสวรรค์ทีมียกครั้งที่1 35กิโลกรัมผ่านครับเรียนนักกีฬาหมายเลข8วิจิตาด้วงตะกัวสกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีม A ยกครั้งที่1 35กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข2กนกพันธ์โปรดเตรียมตัวนะครับครับจังที่35กิโลกรัมจากเรียกนักกีฬาคนเดิมเรียกนักกีฬาหมายเลข8วิจิตราร่วงตะกัวสกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีม A ยกครั้งที่2 35กิโลกรัมมีเวลา2นาทีคนต่อไปหมายเลข2โปรดเตรียมตัวด้วยครับเ
ไม่ผ่านครับยังอยู่ที่35กิโลกรัมจากเรื่องที่นักกีฬาคนเดิมเรื่องนักกีฬาหมายเลข8วิจิตราด้วงตะกั่วสังกัดเชียงใหม่ Weightlifting Team A ยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย35กิโลกรัมมีเวลา2นาทีคนต่อไปหมายเลข2กนกพรกนกพันธ์โปรดเตรียมตัวด้วยครับไม่ผ่านครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่37กิโลกรัมครับ37กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข2กนกพันธ์วงขุนดินสังกัดเทศบาลนครสวรรค์ทีม A ยกครั้งที่2 37กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข6โปรดติดตัวด้วยครับไม่ผ่านครับยังอยู่ที่37กิโลกรัมจากเรียกที่นักกีฬาคนเดิมเรียกนักกีฬาหมายเลข2กนกพันธ์วงขุนดินสังกัดเทศบาลนครสวรรค์ทีม A ยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย37กิโลกรัมมีเวลา2นาทีคนต่อไปหมายเลข6โปรดเตรียมตัวด้วยครับผ่านครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเลยไปที่42กิโลกรัมครับ42กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข6ชุติบนสิงห์เล็กสกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีม A ยกครั้งที่1 42กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข3โปรดเตรียมตัวด้วยครับครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่43กิโลกรัมครับจะเรียกที่นักกีฬาคนเดิม
43กิโลกรัมเรียกนักกีฬา47กิโลกรัมครับโหลดเดอร์47กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข6ชุติมนต์สิงห์เล็กสังกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีมเอยกครั้งที่2 47กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข3โปรดเตรียมตัวด้วยครับหยุดเวลาครับเคลียร์เวลาครับเปลี่ยนไปเรียกที่นักกีฬาคนใหม่47กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข3บุญพัฒน์บุญช่วยสกัดศรีนครพิสัยจังหวัดสุรินทร์ยกครั้งที่1 47กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข6โปรดเตรียมตัวนะครับครับยังอยู่ที่47กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข6ชุติมนต์สิงห์เล็กสังกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีมยกครั้งที่2 47กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข3บุญพัฒน์โปรดเตรียมตัวด้วยครับจุดเวลาครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่48กิโลกรัมครับจะเรียกที่นักกีฬาคนเดิมเรียกนักกีฬาหมายเลข6ชุติมนต์สิงห์เล็กสังกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีมยกครั้งที่2 48กิโลกรัมเวลาเดินต่อครับไม่ผ่านครับยังอยู่ที่48กิโลกรัมจะเรียกที่นักกีฬาคนเดิมเรียกนักกีฬาหมายเลข6ชุติมนต์สิงห์เล็กสังกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีมเอยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย48กิโลกรัมมีเวลา2นาทีคนต่อไปหมายเลข3โปรดเตรียมตัวด้วยครับหยุดเวลาครับเจ้าที่เปลี่ยนน้ำหนักเด็กไปที่50กิโลกรัมครับเคลียร์เวลาครับจะเปลี่ยนวิธีที่นักกีฬาคนใหม่50กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข3บุญพัฒน์บุญช่วยสังกัดโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์ยกครั้งที่2 50กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข6ชุติมนต์ผลเตรียมตัวนะครับยังอยู่ที่50กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข6ชุติมนต์สิงห์เล็กสังกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีมยกครั้งที่เจ้าที่เพิ่มหนักเด็กไปที่51กิโลกรัมครับ51กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข6ชุติมนต์สิงห์เล็กสังกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีมยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย51กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข3โปรดเตรียมตัวด้วยครับไม่ผ่านครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเต็มไปที่55กิโลกรัมครับห้าสิบห้ากิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข3บุญพัฒน์บุญช่วยสกัดโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์ยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย55กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข7โปรดเตรียมตัวนะครับห
เวลาครับ57กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข3บุญพัฒน์บุญช่วยสกัดโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์ยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย57กิโลกรัมเวลาเดินต่อครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่60กิโลกรัมครับหกสิบกิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลขเจ็ดสิราวันติอโศสกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ยกครั้งที่หนึ่ง60กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลขหนึ่งโปรดเตรียมตัวนะครับครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่61กิโลกรัมครับเราเรียกที่นักกีฬาคนเดิมหกสิบเอ็ดกิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลขเจ็ดสิริวัลตีนาโสอีกครั้งครับ65กิโลกรัมครับเหมือนเดิมจะเปลี่ยนไปเรียกที่นักกีฬาคนใหม่ครับ65กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข1อัชนาอ่อนกรรมสกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองทีเบยกครั้งที่1 65กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข5โปรดเตรียมตัวนะครับยังอยู่ที่65กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข5ณฤศราลักษณะสิงห์สังกัดโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชยกจอที่เพิ่มน้ำหนักในวิธี66กิโลกรัมครับ66กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข5ณฤศราลักษณะสิงห์สังกัดโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชยกครั้งที่1 66กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข7ศิราวันโปรดติดตัวนะครับยังอยู่ที่66กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข7ศิราวันตินาโสสกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์เจ้าที่เพิ่มน้ำหนักอีกครั้งครับ67กิโลกรัมครับ67กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข7ศิราวันตินาโสสกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ยกครั้งที่2 67กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข4ภควดีโปรดเตรียมตัวนะครับI'm
ผ่านครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่68กิโลกรัมครับจะเรียกที่นักกีฬาคนเดิม68กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข7ศิราวันตินาโสสังกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์อีกครั้งครับ70กิโลกรัมครับโรเดอร์70กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข4พระเข้าวดีรัตนินสังกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองทีวียกครั้งที่1 70กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข1โปรดเตรียมตัวนะครับที่70กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข1อัญชนาอ่อนคำสังกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองทีวียกครั้งที่2 70กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข4โปรดเตรียมตัวนะครับครับเจ้าหน้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่71กิโลกรัมครับ71กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข5นาฤศดาลักษณะสิงห์สังกัดโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชยกครั้งที่2 71กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข7ศิราวันโปรดเตรียมตัวนะครับกิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข7ศิราวันตินาโสสังกัดโรงเรียนตอนที่เพิ่มเป็น72กิโลกรัมครับ72กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข7ศิราวันตินาโสสังกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย75กิโลกรัม72กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข4โปรดเตรียมตัวนะครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่73กิโลกรัมครับกรรมการพบจุลีครับเ
ีฬาเราก่อนครับท่านผู้ชมที่เคารพครับจากการยกของหมายเลข7สิราวันตินาโสในครั้งที่3ที่72กิโลกรัมคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันขอเปลี่ยนมีมติเป็นเอกฉันท์ขอเปลี่ยนครับตัดสินจากผ่านเป็นไม่ผ่านครับขอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขตามที่ประกาศด้วยครับขอบคุณครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนัก13กิโลกรัมครับเพื่อนักกีฬาหมายเลข4พระเข้าดีรับนินสกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองซีบียกครั้งที่2 73กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข1โปรดติดตัวด้วยครับไม่ผ่านครับยังอยู่ที่73กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข1อัชนาอ่อนคำสังกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองทีบียกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย73กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข4พระควดีโปรดติดตัวด้วยครับไม่ผ่านครับเจ้าหน้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่75กิโลกรัมครับเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข5นักวิศราลักษณะสิงห์สังกัดโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย75กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข4พระควดีโปรดเตรียมตัวด้วยครับไม่ผ่านครับยังอยู่ที่75กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข4พระเข้าดีรับนินสกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองทีมียกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย75กิโลกรัมผ่านครับเจ้าหน้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่36กิโลกรัมครับ
36กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข8วิจิตราดีครับครับโรเดอร์40กิโลกรัมครับ40กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข2กระดกพันวงขุนดินสกัดเทศบาลนครสวรรค์ทีมเอยกครั้งที่1 40กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข8วิจิตราโปรดเตรียมตัวนะครับผ่านครับเรื่องนักกีฬาหมายเลข8วิจิตราด้วงตะกั่วสกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีมเอยกครั้งที่2 45กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข2โปรดเตรียมตัวด้วยครับหยุดเวลาครับเจ้าที่เพิ่มหนักในพื้นที่41กิโลกรัมครับ41กิโลกรัมเรื่องนักกีฬาหมายเลข8วิจิตราด้วงตะกั่วสกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีมเอยกครั้งที่2 41กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข2โปรดเตรียมตัวด้วยครับไม่ผ่านครับจังอยู่ที่41กิโลกรัมจากเรียกที่นักกีฬาคนเดิมเรียกนักกีฬาหมายเลข8วิจิตราด้วงตะกั่วสกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีมเอยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย41กิโลกรัมมีเวลา2นาทีคนต่อไปหมายเลข2กนกพันธุ์โปรดเตรียมตัวด้วยครับครับเจ้าที่เพิ่มนะเสียเวลาครับเปลี่ยนไปเรียกนักกีฬาคนใหม่ครับ43กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข2กนกพันธุ์วงขุนดินสกัดเทศบาลนครสวรรค์ทีมเอยกครั้งที่1ที่2 43กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข8โปรดติดตัวนะครับไม่ผ่านครับยังอยู่ที่43กิโลกรัมจากเรียกที่นักกีฬาคนเดิมเรียกนักกีฬาหมายเลข2กนกพันธุ์วงขุนดินสกัดเทศบาลนครสวรรค์ทีมเอยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย43กิโลกรัมมีเวลา2นาทีคนต่อไปหมายเลข8วิจิตราโปรดเตรียมตัวด้วยครับหยุดเวลาครับเจ้าที่เปลี่ยนน้ำหนักเด็กไปที่44กิโลกรัมครับเปลี่ยนเวลาครับ44กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข8วิจิตราด้วงตะกั่วสกัดเชียงใหม่เวทลิฟติ้งทีมเอยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย44กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข2โปรดเตรียมตัวด้วยครับและชาโด้ที่โก3ชาติ
ไม่ผ่านครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่45กิโลกรัมครับ45กิโลกรัมได้นักกีฬาหมายเลข2กนกพันธุ์วงขุนดิษฐ์สังกัดเทศบาลนครสวรรค์ชีบียกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย45กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข3โปรดติดตัวด้วยครับไม่ผ่านครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่55กิโลกรัมครับอีกครั้งครับ54กิโลกรัมครับโรเดอร์54กิโลกรัม54กิโลกรัมเรียกราหมายเลข6ชุติบดสิงห์เล็กสกัดเชียงใหม่ Weightlifting TV ยกครั้งที่1 54กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข3โรเต็มตัวนะครับครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่55กิโลกรัมครับ55กิโลกรัมเรียกในกราฟหมายเลข3บุญพัฒน์บุญช่วยสกัดโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์ยกครั้งที่1 55กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข6ชุติมนโปรดเตรียมตัวด้วยครับผ่านครับเจ้าหน้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่56กิโลกรัมครับจากเรื่องที่นักกีฬาคนเดิม56กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข3บุญพัฒน์บุญช่วยสกัดโรงเรียนศรีอีกครั้งครับ60กิโลกรัมครับโรเดอร์60กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข6ชุติมนสิงห์เล็กสกัดเชียงใหม่เวทติ้งทีมยกอึกเปลี่ยนไปเรียกนักกีฬาคนใหม่ครับเรียกนักกีฬาหมายเลข3บุญพัฒน์บุญช่วยสังกัดโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์ยกครั้งที่2 60กิโลกรัมเวลา2นาทีครับคนต่อไปหมายเลข1ชื่อติมนโปรดเตรียมตัวนะครับครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่61กิโลกรัมครับจะเรียกที่นักกีฬาคนเดิมอีกครั้งครับ62กิโลกรัมครับ
62กิโลกรัมด้วยนักกีฬาหมายเลข6ชุติพลสิงห์เล็กสังกัดเชียงใหม่ Weightlifting ทีมยกครั้งที่2 62กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข3โปรดเตรียมตัวนะครับไม่ผ่านครับยังอยู่ที่62กิโลกรัมจะเรียกที่นักกีฬาคนเดิมเรียกนักกีฬาหมายเลข6ชุติมนต์สิงห์เล็กสกัดเชียงใหม่ Weightlifting Team A ยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย62กิโลกรัมมีเวลา2นาทีคนต่อไปหมายเลข3โปรดเตรียมตัวด้วยครับหยุดเวลาครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่63กิโลกรัมครับ63กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข3บุญพัฒน์บุญช่วยสกัดโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย64กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข6โปรดเตรียมตัวนะครับหยุดเวลาครับเคลียร์เวลาครับจะเปลี่ยนไปเรียกที่นักกีฬาคนใหม่ครับ64กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข6ชุติมนต์สิงห์เล็กสกัดเชียงใหม่วีริลิฟติกทีมยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย64กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข3โปรดติดตัวนะครับหยุดเวลาครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่65กิโลกรัมครับ65กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข3บุญพัฒน์บุญช่วยสกัดโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยทีมยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย65กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข6โปรดติดตัวนะครับผ่านครับยังอยู่ที่65กิโลกรัม66กิโลกรัมครับโรดเดอร์66กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข6ชุติพลสิงห์เล็กสกัดเชียงใหม่วีลิฟติ้งทีมยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย66กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข1อัญชนาโปรดติดตัวนะครับไม่ผ่านครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่75กิโลกรัมครับ75กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข1อัญชนาอ่อนคำสังกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองทีมียกครั้งที่1 75กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข7โปรดเตรียมตัวนะครับผ่านครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักในพื้นที่76กิโลกรัมครับจะเรียกที่นักกีฬาคนเดิม76กิโลกรัมเปลี่ยนเรียกนักกีฬาคนใหม่ครับ
เรียนนักกีฬาหมายเลข70ราวันตินาโสสังกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ยกครั้งที่1 76กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข5โปรดเตรียมตัวนะครับครับเจ้าหน้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่77กิโลกรัมครับจากเรื่องที่นักกีฬาคนเดิมอีกครั้งครับ85กิโลกรัมครับออเดอร์85กิโลกรัมเรื่องนักกีฬาหมายเลข5นาฏิศราลักษณะสิงห์สังกัดโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชยกครั้งที่1 85กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข1โปรดเตรียมตัวนะครับไม่ผ่านครับเรียนนักกีฬาหมายเลข1อัญชนาอ่อนคำสังกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองชีมียกครั้งที่2 85กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข7โปรดเตรียมตัวด้วยครับหยุดเวลาครับเคลียร์เวลาเรียนนักกีฬาคนใหม่85กิโลกรัมเรียนนักกีฬาหมายเลข70ราวันตินาโสสังกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ยกครั้งที่2 85กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข5โปรดเตรียมตัวนะครับหยุดเวลาครับเคลียร์เวลาครับจะเปลี่ยนไปเรียกที่นักกีฬาคนใหม่เรียกนักกีฬาหมายเลข5ณฤศราลักษณะสิงห์สังกัดโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชยกครั้งที่1 85กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข1โปรดเตรียมตัวด้วยครับผ่านครับเจ้าหน้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่86กิโลกรัมครับ86กิโลกรัมเรียนนักกีฬาหมายเลข1อัญชนาอ่อนคำสังกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองชีมียกครั้งที่2 86กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข7โปรดติดตัวนะครับThank you.
ผ่านครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กเป็นที่87กิโลกรัมครับจะเรียกที่นักกีฬาคนเดิมเปลี่ยนเรียกนักกีฬาคนใหม่ครับ87กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข7ศิราวันตินาโสสังกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ยกครั้งที่2 87กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข1โปรดเตรียมตัวด้วยครับที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่88กิโลกรัมครับจะเรียกที่นักกีฬาคนเดิม88กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข7สิราวันตินาโสสังกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ยกอีกครั้งครับ90กิโลกรัมครับโดดเดิม90กิโลกรัมเรียกกีฬาหมายเลข4พระควดีรัตนินสังกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองชีมี89กิโลกรัมครับโรเดอร์89กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข1อัชนาอ่อนคำสังกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองชีมียกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย89กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข4พระควดีโปรดติดตัวด้วยครับไม่ผ่านครับเจ้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่90กิโลกรัมครับ90กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข4พระควดีรัตนินสังกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองชีมียกครั้งที่1 90กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข7โปรดติดตัวด้วยครับอยู่ที่90กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข7ศิราวันตินาโสสังกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย90กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข4พระควดีโปรดติดตัวด้วยครับหยุดเวลาครับตอนที่เปลี่ยนน้ำหนักเด็กไปที่91กิโลกรัมครับจะเรียกที่นักกีฬาคนเดิม91กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข7ศิราวันตินาโสสังกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย91กิโลกรัมเวลาเดินต่อครับเ
ไม่ผ่านครับเจ้าหน้าที่เพิ่มน้ำหนักเด็กไปที่92กิโลกรัมครับเก้าสิบสองกิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลขห้าณฤศราลักษณะสิงห์สังกัดโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชยกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย92กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข4โปรดติดตัวด้วยครับเพิ่มน้ำหนักไปที่195กิโลกรัมครับเรดเดอร์95กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข4พักวดีรัตนินสกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองทีมีครับ93กิโลกรัมครับเรดเดอร์93กิโลกรัมครับ93กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข4พักวดีรัตนินสกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองชิงเมยกครั้งที่2 93กิโลกรัมกิโลกรัมครับ105กิโลกรัมครับโรดเดอร์105กิโลกรัมเรียกนักกีฬาหมายเลข4พักวดีรัตนินสกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองทีมียกครั้งที่3ครั้งสุดท้าย105กิโลกรัมมีเวลา2นาทีครับรับไปแล้วนะครับเหรียญทองสำหรับพักวดีรัตนินนะครับทำสถิติเพิ่มให้กับตนเองครับที่105กิโลกรัมเหรียญเงินในท่าเครดิตเจอเป็นของนักกีฬาลักษณะสิงห์สังกัดโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชสถิติ92กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของศิรารัตน์ศิราวัตินาโสสังกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์สถิติ87กิโลกรัมสำหรับในสถิติโตเติ้ลเหรียญทองเป็นของนักกีฬาลักษณะสิงห์จากกีฬานครศรีธรรมราชสถิติ163กิโลกรัมการแข่งขันในท่าคือเจอครับสิ่งสักครู่จะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันครับครับเหรียญเงินของสตีโตเติ้ลเป็นของอัญชยาอ่อนคำสังกัดโรงเรียนกีฬาอ่างทองชิมีสถิติ156กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของศิราวันตินาโสสังกัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์สถิติ154กิโลกรัม
ขอให้นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลนะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยรายงานตัวต่อกรรมการเทคนิคเพื่อรับเหรียญรางวัลนะครับ